การงานที่มันดูเหมือนว่าจะติดขัดมันเหมือนมันแก้ไม่ตกมันเครียดคิดมากคิดเยอะนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนรักเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งเร็วๆนี้อาจจะมีคนนะคะมาชักชวนให้ไปเริ่มต้นงานใหม่ความอารมณ์ร้อนใจร้อนการทะเลาะการรู้สึกจะหาทางออกไม่ได้เลยตรงนี้จะทำงานออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะถ้ายังหาคำตอบไม่ได้ไม่รู้ว่าต้องทำยังไงลองมามูกันดูไหมให้เรื่องราวบนหน้าไพ่มาทำนายให้ทุกคนกันค่ะในสัปดาห์นี้นะคะแพลวจะมาเช็คดวงรายสัปดาห์ประจำวันเกิดให้กับทุกๆคนกันใครที่อยากรู้ว่าดวงการเงินการงานสุขภาพแล้วก็ความรักของตัวเองจะเป็นยังไงกันบ้างมาดูกันค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่4 of Cups ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Eight of Swords ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Seven of Wands ค่ะการงานในช่วงนี้เนี่ยสำหรับคนที่เกิดในวันจันทร์อาจจะได้รับมอบหมายงานมาที่ไม่ค่อยได้ดั่งใจเท่าไหร่รู้สึกแอบเบื่อๆเซ็งๆนิดนึงนะคะแล้วก็สถานการณ์การงานที่มีอยู่เดิมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตึงมือมากๆเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นต้องสู้ต้องลุยนะคะถึงจะมีโอกาสประสบความสำเร็จค่ะคนที่เกิดในวันจันทร์นะคะการเงินของคุณในช่วงนี้เนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะค่อนข้างตึงตัวนิดนึงนะคะไม่ค่อยกล้าใช้เงินเยอะด้วยนะคะค่อนข้างที่จะรัดกุมมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นแนะนำว่าให้บริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะตรงนี้จะช่วยให้มีเงินเก็บออมเอาไว้ยามฉุกเฉินค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะโดยรวมเนี่ยแข็งแรงดีแต่ว่าในเรื่องของสภาพจิตใจเนี่ยต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้อาจจะต้องเผชิญกับปัญหาที่มันเหมือนมันแก้ไม่ตกมันเครียดคิดมากคิดเยอะแล้วก็รู้สึกจะหาทางออกไม่ได้เลยนะคะแล้วก็มีอารมณ์เบื่อเบื่อเซ็งเซ็งไม่อยากที่จะทำอะไรด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเครียดคิดมากคิดเยอะมากนะคะก็แนะนำว่าอยากให้ลองหากิจกรรมใหม่ๆไปทำดูหรือว่าถ้ามันเครียดมากๆจริงๆอย่างที่บอกไปก็ลองปรึกษานะคะโทรหาแบบว่าใครสักคนหนึ่งที่จะสามารถเป็นที่พึ่งทางจิตใจได้ค่ะในเรื่องของความรักค่ะมาดูกันที่คนโสดก่อนเลยนะคะสำหรับคนโสดสัปดาห์นี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าการงานกับการเงินเนี่ยค่อนข้างเข้ามาในหัวของเราเยอะมากๆเลยช่วงนี้ก็เลยไม่ค่อยได้โฟกัสความรักเลยค่ะคนที่มีคู่ช่วงนี้นะคะคุณกำลังอยู่ในช่วงที่มัวแต่คิดในเรื่องของการทำงานหรือว่าการเงินมากเกินไปหรือเปล่าคะไม่ค่อยมีเวลาเอาใจใส่คนรักกันเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยความรักความสัมพันธ์เนี่ยอยากแนะนำว่าให้ลองเติมความหวานนะคะหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันบ้างหรือว่าหาเวลาว่างไปดูแลเอาใจใส่กันและกันบ้างนะคะเพราะว่าช่วงนี้ดูเหมือนจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันมากๆเลยทีเดียวค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ The Hangman ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ Ten of Pentacles ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือ Page of Swords ค่ะการงานของคุณในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะเผชิญกับปัญหาในเรื่องของการงานที่มันดูเหมือนว่าจะติดขัดหน่อยนะคะช่วงนี้อาจจะมีปัญหารุมเร้าเข้ามาในเรื่องของการทำงานได้นะคะต้องระมัดระวังในเรื่องของความใจร้อนอารมณ์ของตัวเองด้วยเกี่ยวกับในเรื่องของการทำงานถึงแม้ว่าจะเจอปัญหาอุปสรรคหนักหน่วงแค่ไหนเนี่ยก็ยังดีที่มีคนใกล้ตัวนะคะคนในครอบครัวนะคะหรือว่าคนที่มองว่าเราเป็นเพื่อนสนิทแบบรักกันเหมือนครอบครัวเลยเนี่ยเขามาคอยซัพพอร์ตนะคะตรงนี้ก็จะช่วยให้สถานการณ์การงานของคุณในช่วงนี้ผ่านไปได้ด้วยดีค่ะในเรื่องของการเงินนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารเนี่ยการเงินเนี่ย
ที่มีเก็บออมไว้อยู่เนี่ยค่อนข้างเยอะมากๆเลยทีเดียวแต่ว่าดูเหมือนช่วงนี้เนี่ยจะไม่ค่อยอยากใช้เงินสักเท่าไหร่นะคะมีเงินแต่ไม่ค่อยอยากใช้เงินเพราะฉะนั้นอย่าเคร่งครัดหรือว่าเคร่งเครียดมากเกินไปกับการใช้เงินของตัวเองนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะด้วยความที่มีไพ่ The Hangman เพิ่มขึ้นนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของโรคติดต่อนิดนึงที่อาจจะทำให้คุณอยู่บ้านนะคะอย่างเช่นในเรื่องของโควิดอันนี้อาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะคะแล้วก็ใครที่ปวดท้องค่อนข้างบ่อยๆเป็นประจำเลยแนะนำว่าอยากให้ลองรีบไปหาคุณหมอดูนะคะอย่าปล่อยให้เป็นปัญหาเรื้อรังเอาไว้นะคะเพราะว่ามันดูเหมือนว่าอาจจะมีอาการที่หนักหน่วงเพิ่มขึ้นได้ค่ะรีบไปหาหมอกันนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันอังคารความรักของคนโสดในช่วงนี้นะคะก็คงต้องบอกว่าช่วงนี้ไม่ค่อยโฟกัสมากๆเลยมีไพ่ The Hangman ขึ้นมานะคะตามมาด้วยเพจ of Sword นะคะดูเหมือนว่าช่วงนี้จะไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าคนใกล้ชิดหรือว่าคนใกล้ตัวเนี่ยจะพามาแนะนำหรือว่าพามารู้จักแต่ก็เหมือนยังไม่ค่อยถูกใจเขาสักเท่าไหร่นะคะคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะความรักความสัมพันธ์เนี่ยค่อนข้างที่จะโฟกัสในเรื่องเกี่ยวกับการทำงานการหาเงินเพื่อสร้างเนื้อสร้างตัวหรือว่าสร้างครอบครัวร่วมกันอยู่นะคะเพราะฉะนั้นอาจจะต้องลองหาเวลาว่างนะคะมาเติมความหวานมากยิ่งขึ้นเนาะตรงนี้จะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยสามารถพัฒนาไปได้ดีมากยิ่งขึ้นไปอีกนะคะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าอาจจะไม่ค่อยมีเวลาให้กันและกันสักเท่าไหร่ถึงแม้ว่าความรักจะยังดีอยู่ก็ตามนะคะสำหรับคนที่เกิดวันพุธนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือ Seven of Pentacles ค่ะใบที่2ที่เห็นนะคะคือ King of Cups ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Four of Cups ค่ะสถานการณ์การงานของคุณในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะมีอารมณ์ที่เบื่อเซ็งๆบ้างอยากไปพักผ่อนอยากจะถึงวันหยุดแล้วนะคะอาจจะมีอารมณ์แบบนี้ขึ้นมานะคะแต่ต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้เนี่ยเจ้านายค่อนข้างรักแล้วก็อุปถัมภ์แล้วก็เอ็นดูมากนะคะด้วยความรักและอุปถัมภ์เนี่ยก็อาจจะมีการมอบหมายงานอะไรมาบางอย่างบ้างอันนี้จะต้องระมัดระวังในเรื่องของความเบื่อๆเซ็งๆนะคะถ้าหากว่าเราลดอารมณ์เบื่อๆเซ็งๆได้เนี่ยแล้วก็ทำตามเจ้านายนะคะที่มอบหมายงานมาให้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้รับคำชมเชยกลับมานะคะหรือว่าอาจจะได้รับกำไรหรือว่าเงินอะไรกลับเข้ามาตอบแทนนะคะสำหรับการเงินในช่วงนี้นะคะของคนที่เกิดในวันพุธค่ะกำลังจะได้รับกำไรนะคะกลับมาจากการลงทุนทำธุรกิจอะไรบางอย่างอยู่นะคะหรือว่าจากการทำงานที่เคยทำมาก่อนหน้านี้กำลังนำกำไรมาให้คุณนะคะเพราะฉะนั้นเตรียมรับโชครับทรัพย์กันได้เลยค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าแข็งแรงดีมากๆเลยทีเดียวค่ะแต่ว่าในเรื่องของจิตใจแล้วเนี่ยอาจจะเผชิญปัญหาอยู่แค่เรื่องเดียวก็คือว่าความเบื่อเซ็งๆเท่านั้นเองอาจจะมีอารมณ์ที่เบื่อเซ็งๆในช่วงนี้ค่อนข้างเยอะอยากออกไปนู่นอยากออกไปนี่ชีพจรลงเท้านะคะช่วงนี้อาจจะเป็นอารมณ์แบบนั้นขึ้นมาได้ค่ะในเรื่องของความรักค่ะคนโสดนะคะมีโอกาสที่จะได้เจอคนเข้ามาทักทายคนเข้ามาทักทายที่ว่าเนี่ยอาจจะเป็นในทรงของผู้ใหญ่นิดหนึ่งหรือว่าคนที่มียศมีตำแหน่งหน่อยอาจจะเข้ามาทักทายอยากมาทำความรู้จักกับคุณในเร็วๆนี้ค่ะสำหรับคนที่มีคู่นะคะแล้วก็เกิดในวันพุธในช่วงนี้เนี่ยความรักอาจจะอยู่ในช่วงที่เนื้อๆนิ่งๆเนาะอาจจะไม่ได้มีกิจกรรมหรือว่าอะไรที่หวือหวากันสักเท่าไหร่แต่ว่าในเรื่องของการเอาใจใส่กันและกันอย่างเช่นดูแลอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะอย่างเช่นพาไปทานข้าวหรือว่าอะไรแบบนี้ก็ยังมีอยู่แต่ว่าถ้าหากว่าหากิจกรรมใหม่ๆทำร่วมกันแล้วเนี่ยตรงนี้อาจจะช่วยให้ความสัมพันธ์เนี่ยมันพัฒนาไปในทางที่ดีได้มากๆยิ่งขึ้นนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่ The Tower ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ Six of Swords ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือ Three of Cups ค่ะ
ของคุณในช่วงนี้เนี่ยอาจจะเจอสถานการณ์ที่ค่อนข้างกระทันหันมากทีเดียวแต่ว่าเป็นสถานการณ์ที่อาจจะไม่ค่อยได้ดั่งใจสักเท่าไหร่นะคะเพราะฉะนั้นจะต้องเตรียมตัวเตรียมรับมือกันให้พร้อมนะคะโชคยังดีอย่างนะคะตรงที่อาจจะมีเพื่อนนะคะคอยเข้ามาซัพพอร์ตในเรื่องของกำลังใจได้นะคะตรงนี้ก็อาจจะทำให้สถานการณ์ในเรื่องของการงานเนี่ยมันผ่านพ้นไปได้ค่ะในเรื่องของการเงินนะคะสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของเหตุที่ทำให้เสียเงินนะคะอาจจะเป็นเงินค่อนข้างก้อนใหญ่เลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนที่เกิดในวันพฤหัสแนะนำว่าช่วงนี้นะคะอยากให้เก็บเงินเอาไว้ก่อนนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงกำลังจะไปสังสรรค์หรือว่าปาร์ตี้กันกับเพื่อนกับแก๊งคนรู้จักของเราอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะมีรายจ่ายในส่วนนี้เพิ่มเข้ามานะคะอยากให้บริหารจัดการกันให้ดีๆค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกว่าสุขภาพตอนนี้โดยรวมเนี่ยยังแข็งแรงดีอยู่แต่ถ้าเกิดว่ายังไม่หันมาดูแลหรือว่าเอาใจใส่สุขภาพในองค์รวมนะคะระวังจะเจ็บป่วยกระทันหันค่ะในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนโสดก่อนเลยสำหรับคนโสดก็ต้องบอกเลยค่ะว่าอาจจะยังไม่ได้เจอคนที่ถูกใจสักเท่าไหร่ในช่วงนี้นะคะในขณะที่บางคนเนี่ยก็ไม่ค่อยได้โฟกัสในเรื่องความรักด้วยเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดจะเจอเนื้อคู่ไหมตอนนี้ก็คงบอกว่ายังก่อนนะคะสำหรับคนมีคู่นะคะช่วงนี้ต้องระมัดระวังในเรื่องของความอารมณ์ร้อนใจร้อนการทะเลาะกันนะคะเพราะว่าอาจจะเผชิญปัญหาในเรื่องของการทะเลาะกันที่ค่อนข้างรุนแรงมากเลยทีเดียวนะคะถ้าเกิดว่าทะเลาะกันแล้วเนี่ยยังไม่รีบมาจับเข่าคุยกันหรือว่าปรับความเข้าใจกันเนี่ยก็อาจจะถึงขั้นเลิกลากันได้นะคะแต่ว่าถ้ารีบกลับมาเคลียร์กันมาพูดคุยกันความรักก็จะกลับมาหวานชื่นได้ดีเหมือนเดิมค่ะเพราะฉะนั้นรีบเคลียร์ใจกันนะคะสำหรับใครที่กำลังทะเลาะกันอยู่สำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะมาดูกันเลยค่ะว่าจะได้ไพ่อะไรกันบ้างนะคะสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์ไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือ Eight of Cups ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Nine of Swords ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Queen of Cups ค่ะบอกเลยค่ะว่าการงานในช่วงนี้เนี่ยระมัดระวังเรื่องความคิดมากคิดเยอะของตัวเองด้วยนะคะหรือว่าความคิดไปเองคนเดียวนะคะตรงนี้อาจจะส่งผลกระทบกับการทำงานได้นอนหลับก็ไม่ค่อยได้พะวงแต่เรื่องงานอยู่ตลอดนะคะจนถึงขั้นอยากที่จะย้ายงานกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่เกิดในวันศุกร์นะคะการงานในช่วงนี้เนี่ยอาจจะประเดประดังเข้ามาด้วยบวกกับความคิดมากคิดเยอะของเราด้วยนะคะเอาใจช่วยนะคะถ้าเกิดว่าสู้เนี่ยก็มีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จได้ค่ะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันศุกร์ในช่วงนี้นะคะก็ต้องบอกเลยค่ะว่าการเงินในช่วงนี้เนี่ยอาจจะค่อนข้างตึงๆมือนิดนึงนะคะตึงๆมือนิดนึงแล้วก็ไม่ค่อยที่จะอยากใช้จ่ายออกไปนะคะเพราะฉะนั้นก็แนะนำว่าบริหารจัดการการเงินให้ดีนะคะอาจจะมีเงินเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินแล้วก็รู้สึกว่าจะคล่องตัวมากขึ้นค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะด้วยความที่มีไพ่ Nine of Swords ขึ้นมานะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการนอนให้ดีนะคะช่วงนี้กำลังนอนหลับไม่เต็มอิ่มหรือเปล่าหรือว่านอนหลับพักผ่อนน้อยนะคะคุณภาพการนอนไม่ค่อยดีในช่วงนี้รีบปรับนิดนึงนะคะเพราะว่าอาจจะส่งผลต่อสุขภาพโดยรวมได้ค่ะ okay.ในเรื่องของความรักค่ะมาดูกันที่คนโสดก่อนเลยสำหรับคนโสดที่เกิดในวันศุกร์นะคะความรักในช่วงนี้เนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยอยากที่จะเริ่มต้นกับความรักใหม่ๆก็เลยทำให้ช่วงนี้เนี่ยยังไม่ค่อยโฟกัสในเรื่องของความรักเท่าไหร่ยังรู้สึกว่าอยู่กับตัวเองคนเดียวแล้วเนี่ยก็มีความสุขดีนะยังไม่ได้ต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ๆนะคะเพราะฉะนั้นสำหรับคนโสดก็ชิลไปก่อนนะคะในเรื่องของความรักค่ะสำหรับคนมีคู่นะคะในช่วงนี้จะต้องระมัดระวังความคิดมากคิดเยอะอย่างที่บอกนะคะความคิดไปเองคนเดียวนะคะทั้งที่ความเป็นจริงเนี่ยมันอาจจะไม่ได้เป็นขนาดนั้นหรือว่าถึงขั้นนั้นนะคะเพราะฉะนั้นอยากใ
มีอะไรนะคะอยากให้รีบบอกคู่รักของคุณนะคะตรงนี้จะช่วยได้นะคะเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยเราจะเก็บเอาไปคิดคนเดียวถึงขั้นนอนไม่ได้นอนไม่หลับหรือว่าบางทีก็ท้อเหนื่อยจนอาจที่จะรู้สึกว่าอยากเลิกลาเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอยากให้รีบมาเคลียร์กันนะคะรีบมาปรับความเข้าใจกันค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์นะคะไพ่ใบแรกที่เห็นค่ะคือไพ่เดทนะคะและไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือไพ่ Four Pentacles ค่ะไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือ Queen of Swords ค่ะสำหรับใครที่คิดอยากจะโยกย้ายงานนะคะมีโอกาสสูงนะคะว่าจะได้ไปเริ่มต้นกับที่ทำงานใหม่ๆนะคะส่วนใครที่โอเคยังไม่ได้คิดที่จะอยากโยกย้ายงานนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการปะทะอารมณ์กันกับเพื่อนร่วมงานหรือว่าเจ้านายนิดนึงนะคะเพราะว่าครั้งนี้เนี่ยอาจจะกระทบกระทั่งกันรุนแรงได้นะคะชีวิตช่วงนี้ในเรื่องของการงานเนี่ยอาจจะไม่ง่ายสักเท่าไหร่อาจจะรู้สึกว่าติดขัดบ่อยหน่อยในช่วงนี้นะคะแต่ว่าก็ไม่มากเกินความสามารถของเราค่ะสู้ลุยจะประสบความสำเร็จนะคะการเงินสำหรับคนที่เกิดในวันเสาร์ในช่วงนี้นะคะด้วยความที่ขึ้นไพ่เดทแล้วก็ไพ่ Four Pentacles แล้วก็ไพ่ Queen of Swords เนี่ยซึ่งเป็นไพ่ที่ส่วนใหญ่เนี่ยจะหมายถึงว่าเก็บเงินออมไว้จะดีที่สุดนะคะสถานการณ์การเงินในช่วงนี้เนี่ยอาจจะมีการตึงๆตัวหน่อยเพราะฉะนั้นถ้าเก็บเอาไว้เนี่ยจะดีที่สุดนะคะสุขภาพในช่วงนี้นะคะอาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการเจ็บป่วยกระทันหันกันด้วยนะคะแต่ว่าถ้าใครที่กำลังเจ็บป่วยอยู่ถ้าหากว่าดูแลรักษาตัวเองอย่างเคร่งครัดเนี่ยก็จะมีโอกาสที่จะกลับมาหายได้ไวค่ะส่วนในเรื่องของความรักค่ะมาดูกันที่คนโสดก่อนเลยค่ะสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสจะได้เจอคนรักนะคะเป็นคนในข้าราชการหน่อยอาจจะเป็นคนที่มียศมีตำแหน่งคนในเครื่องแบบนะคะมีโอกาสจะได้เจอค่ะคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะจะมีอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนนิดหนึ่งนะคะจะต้องระมัดระวังในเรื่องของการปะทะกันทางอารมณ์หลีกเลี่ยงการปะทะกันได้เนี่ยจะดีมากที่สุดเลยค่ะเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะทะเลาะกันบ่อยนิดนึงนะคะเพราะฉะนั้นหลีกเลี่ยงการปะทะตรงนี้อาจจะเป็นคำตอบที่ดีที่สุดในช่วงนี้ค่ะสำหรับคนที่เกิดในวันอาทิตย์ค่ะไพ่ใบแรกที่เห็นนะคะคือไพ่ Knight of Wands ค่ะไพ่ใบที่2ที่เห็นนะคะคือ Eight of Cups ค่ะและไพ่ใบสุดท้ายที่เห็นนะคะคือไพ่ Two of Swords ค่ะช่วงนี้นะคะต้องบอกเลยค่ะว่าคนที่เกิดในวันอาทิตย์เนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทำงานค่อนข้างสูงมากๆเลยทีเดียวค่ะเป้าหมายมีเอาไว้พุ่งชนเลยแบบนี้ก็ว่าได้ช่วงนี้จะทำงานออกมาได้ดีมากๆเลยนะคะโดยเฉพาะใครที่กำลังต้องทำงานเกี่ยวกับการเจรจาการสื่อสารนะคะต้องบอกเลยค่ะว่าช่วงนี้การงานในเรื่องนี้เนี่ยปังมากๆและใครนะคะที่กำลังคิดที่จะอยากโยกย้ายงานกันอยู่หรือเปล่านะคะอยากเปลี่ยนงานเปลี่ยนตำแหน่งนะคะเร็วๆนี้กำลังจะได้รับข่าวดีอาจจะมีคนนะคะมาชักชวนให้ไปเริ่มต้นงานใหม่ค่ะดวงในเรื่องของการเงินในช่วงนี้เนี่ยจะทำออกมาได้ดีมากๆเลยทีเดียวมีโอกาสได้รับกำไรมาจากธุรกิจที่เกี่ยวกับการขนส่งหรือว่าออนไลน์อย่างที่บอกไปนะคะแต่ต้องระมัดระวังนิดนึงค่ะด้วยความที่มีไพ่ Eight of Cups ขึ้นนะคะจะเห็นว่ามีสัญลักษณ์ของน้ำที่ไหลลงมานะคะได้เงินมาเยอะจริงค่ะมีโอกาสใช้เงินสูงด้วยนะคะโดยเฉพาะในเรื่องของการซื้อของตามใจตัวเองนะคะเพราะฉะนั้นลดความอยากนิดนึงยังไงก็มีเงินเก็บในกระเป๋าแน่นอนค่ะสุขภาพในช่วงนี้นะคะโดยรวมแล้วแข็งแรงดีนะคะแต่ว่าด้วยความที่มีไพ่ Two of Swords ขึ้นมาเนี่ยจะเห็นว่ามีคนที่เหมือนลักษณะอยู่ในรูปแบบของการถูกคาดสายตาอยู่ตรงนี้อาจจะต้องระมัดระวังในเรื่องของสายตาพร่ามัวหรือว่าสายตาเบลอนิดนึงนะคะในช่วงนี้ค่ะในเรื่องของความรักค่ะมาดูกันที่คนโสดก่อนเลยสำหรับคนโสดนะคะมีโอกาสจะได้เจอ
คนที่ถูกใจตรงสเปคเลยทีเดียวโดยเฉพาะใครที่กำลังติดต่อสื่อสารกันในโลกของออนไลน์เนี่ยก็มีโอกาสที่จะได้ขยับพัฒนาความสัมพันธ์กันด้วยค่ะสำหรับคนมีคู่ในช่วงนี้นะคะถึงแม้ว่าอาจจะมีการทำงานโฟกัสในเรื่องของการทำงานเป็นหลักอยู่บ้างนะคะแต่ว่าก็ยังคอยดูแลเอาอกเอาใจกันซัพพอร์ตกันและกันได้ดีนะคะเพราะฉะนั้นความรักในช่วงนี้หวานชื่นมากๆเลยทีเดียวค่ะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นดวงรายสัปดาห์ประจำวันเกิดของทุกๆคนนะคะแพรหวังว่าคำแนะนำตามหน้าไพ่นี้นะคะจะช่วยให้ทุกคนนำไปประยุกต์ปรับใช้กันได้นะคะใครที่อยากรู้ว่าดวงสัปดาห์หน้าของตัวเองจะเป็นยังไงกันบ้างนะคะฝากติดตามมูดูไหมทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของ PPTV HD 36ค่ะทุกวันอาทิตย์1 ทุ่มตรงได้เลยค่ะ